ศักดิ์จักรภาคเป็นนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นำพาชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยและประเทศไทยด้วยการเป็นพฤกษศิลปินหรือ Botanical Artist ระดับโลกสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำรูปดอกไม้นานาพันธุ์ได้ประณีตงดงามราวกับมีชีวิตเป็นงานพฤกษศิลป์ของศิลปินไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับความสนใจและสะสมอยู่ในสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงของโลกผมคนศิริชานะฮะผมจบอสัมศิริชาไปต่อที่อสัมบังรักแล้วก็อยากเข้าจุฬาทีนี้เราเป็นคนมีพื้นเพทางด้านชอบวิชาศิลปะก็เลยเลือกสถาปัตย์ครับแล้วก็ติดสถาปัตย์แต่ไม่ชอบงานออกแบบสถาปัตย์ก็เลยย้ายแผนกไปเป็นศิลปะอุตสาหกรรมแล้วก็จบจุฬาเมื่อปี2516ผมพอจบจากสถาปัตย์จุฬาเนี่ยผมก็เข้าทำงานทางด้านโฆษณาทำอยู่2ปีก็ไปเรียนต่อตอนนี้ไปเรียนเนี่ยเลือกเรียนทางด้านศิลปะแหละที่ University of Illinois นะครับที่อเมริกาก็เรียนทางด้านเขาเรียกว่า Plastic and Graphic Artก็คือทางด้าน printmaking กับ painting นะครับก็ได้เกียรตินิยมได้คะแนนสูงสุดเลยผมใช้เวลาเรียนประมาณ3เทอมเนี่ยก็ได้ปริญญาทางด้าน plastic graphic art แล้วก็ได้ทุนเรียนจนจบแล้วก็จนกระทั่งต่อปริญญาโทด้วยแต่ว่าชีวิตก็เริ่มหักเหช่วงนั้นเพราะพี่ชายเปิดร้านที่ซานฟรานนะฮะผมก็ลงมาไม่ได้ไปเรียนต่อปริญญาโททั้งสิ้นจนกระทั่งช่วยพี่ชายอยู่5ปีเสร็จแล้วผมก็กลับเมืองไทยนะฮะแล้วก็กลับไปใหม่เพราะว่าเพื่อนเนี่ยชวนให้เปิดร้านอาหารก็ตั้งชื่อร้านว่า Water Lily Cafe ครับก็เลยตัดสินใจวาดรูปดอกบัวเนี่ยติดร้านกันนี่เป็นเหตุให้ได้เริ่มเขียนรูปแล้วก็รูปที่เขียนเนี่ยก็เป็นรูปดอกบัวซึ่งเพื่อนมาถ่ายรูปไปจากเมืองไทยถ่ายไปจากบึงจุฬาครับก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออวาดรูปนี่มันเพลินดีก็วาดรูปติดร้านก่อนไปเนี่ยผมรู้จักท่านอาจารย์จักรพันธ์โปรเซียกรีตอนนี้อยู่ปี3ที่จุฬาจากนั้นพอเรากลับมาผมก็เอารูปติดมาด้วยรูปหนึ่งแล้วก็เอาสไลด์ที่ถ่ายรูปของดอกบัวที่เราวาดติดร้านเนี่ยกลับมาแล้วก็เอาไปให้ท่านดูอาจารย์ก็บอกว่าเขียนจากรูปถ่ายมันก็เป็นเหมือนรูปถ่ายนะแต่อันก็เขียนสีน้ำได้นะท่านก็เห็นจากรูปนั้นนะฮะวันที่21กันยายนพุทธศักราช2534คือวันแห่งความทรงจำที่เปิดเส้นทางสู่อาชีพช่างเขียนสีน้ำของพันศักดิ์จักรภาคหลังจากเขากลับมาเมืองไทยอีกครั้งและได้ช่วยงานอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตอย่างสม่ำเสมออาจารย์ได้แนะนำให้นำดอกกุหลาบขาวมาเป็นแบบวาดรูปสีน้ำโดยไม่ต้องร่างเส้นด้วยดินสอก่อนลงสีซึ่งกลายมาเป็นความโดดเด่นในผลงานศิลปะของเขาในเวลาต่อมาจนกระทั่งวันหนึ่งนี้มีผู้ที่เคารพอาจารย์เนี่ยก็นำดอกกุหลาบช่อนึงมาฝากไว้ที่หน้าประตูแล้วก็บอกว่าฝากกราบเคารพอาจารย์นะฮะผมก็เอาไปใส่จักรันแล้วก็เอาขึ้นไปมอบให้อาจารย์ท่านบอกสวยดีนะอันวาดสิท่านก็ไปเดินไปหยิบสีน้ำไปหยิบกระดาษหยิบผู้กันมาให้นะฮะแล้วท่านก็บอกเนี่ยเขาเรียกสติไลฟ์ตั้งเอาไว้เฉยๆเนี่ยแล้วดูเรียกหุ่นนิ่งนะฮะแล้วเราก็นั่งนี่วาดเป็นนี่แหละนะฮะแต่เขาบอกอย่างลองวาดโดยไม่ต้องร่างสิอีกอย่างนึงนะอันไม่ต้องวาดแบ็คกราวด์ปล่อยให้มันว่างขาวๆอย่างนี้นะวาดแต่กุดอกนี่ดอกกุหลาบในจักรันเนี่ยแล้วมันก็เป็นวิธีที่ผมทำอย่างนั้นมาตลอดนะฮะวันนั้นจำได้เลย21
กันยายน2534นิตยสารพลอยแกมเพชรเปิดตัวในปีพุทธศักราช2535ชื่อของพันศักดิ์จักรภาคคือหนึ่งในผู้เขียนภาพประกอบตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์โดยการแนะนำของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตทำให้เขาได้อวดฝีมือเขียนรูปสีน้ำที่เปี่ยมด้วยคุณภาพสวยงามประทับใจผู้อ่านอาจารย์ก็เริ่มให้คำแนะนำอันนี้ผมก็สำคัญท่านถามว่าอันสำคัญแล้วนะเพราะว่าผลงานเหล่านี้มันจะออกสู่สายตาคนหมู่มากเพราะฉะนั้นพี่ขอถามว่าอันนี้อยากจะเป็นช่างเขียนภาพประกอบหรือว่าอยากจะเป็นศิลปินผมบอกผมอยากเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นศิลปินต้องทำงานศิลปะนะงานเหล่านี้ช่วยไม่ได้ผมเอาคำตอบของอาจารย์เนี่ยยึดมั่นเป็นหลักในการทำงานตลอดมาแล้วก็ทุกรูปที่เขียนเนี่ยผมก็ให้อาจารย์ดูพันศักดิ์จักรภาคยังอนุญาตลิขสิทธิ์ผลงานเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมไทยโดยเฉพาะด้านศาสนาเขาได้เปลี่ยนรูปวาดเป็นบุญอย่างสม่ำเสมอมานานกว่า20ปีโดยมีจุดเริ่มต้นที่ภาพปกหนังสือธรรมะของพระอริยสงฆ์ชื่อเพื่อนนอกเพื่อนในและอนุญาตให้ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญานำภาพไปพิมพ์เป็นบัตรส่งความสุขอย่างต่อเนื่องรวมถึงหนังสือธรรมะรวบรวมภาพดอกไม้และอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนการที่ผมได้เอารูปเนี่ยอนุญาตลิขสิทธิ์ไปทำปกหนังสือธรรมะไปทำสกส.ให้ประโยชน์สังคมหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะทางด้านเกิดศึกษาทางด้านเด็กเนี่ยผมถือซะว่าเป็นกุศลที่หนุนส่งให้สิ่งอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับผลงานคือโอกาสดีต่างๆเนี่ยผมว่ามาจากผลบุญที่ผมเอาผลงานเนี่ยไปทำประโยชน์มองย้อนกลับไปเนี่ยมันกระจ่างหมดเลยว่ามาจากผลบุญที่ผมทำด้วยลิขสิทธิ์ของผลงานศิลปะของผมเนี่ยในปีพุทธศักราช2542เขาได้เข้าเรียนวิชา Water Color Botanical Painting และสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม American Society of Botanical Artists หรือ ASBA เริ่มเขียนภาพดอกไม้โดยเก็บรายละเอียดที่ถูกต้องตามความเป็นจริงในขณะที่ถ่ายทอดออกมาด้วยอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของภาพดอกไม้ที่ละเอียดประณีตงดงามตามธรรมชาติภายใต้ชื่อพันศักดิ์จักรภาคในปีนั้นที่ผมไปอเมริกาปี1998แล้วก็ได้เอางานไปแสดงที่ Flower Show ของแคลิฟอร์เนียแล้วถึงได้ไปพบในงานมันมีบูธของAmerican Society of Botanical Artists นี่ไปตั้งบูธอยู่แล้วประธานซึ่งเป็นอยู่ซานฟรานพอดีแล้วก็เปิดคอร์สสอน Botanical Art ผมก็ตื่นเต้นเลยนะฮะอันนี้เขาเรียก Botanical Art แล้วเราก็อยากไปเข้าแล้วก็อยากไปดูเขาเขียนยังไงเขียนเหมือนเราเขียนไหมครับผมเลยไปสมัครเรียนรูปแรกที่เขียนเนี่ยก็คือดอกกุหลาบพันปีในฐานะพฤกษศิลปินพันศักดิ์จักรภาคยังเป็นศิลปินจากประเทศไทยเพียงคนเดียวที่มีผลงานสะสมอยู่ในเชอร์รี่เชอร์วูดคอลเลกชันสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นคอลเลกชันงานพฤกษศิลป์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกโดยดร.เชอร์รี่เชอร์วูดยังเลือกผลงานของเขาร่วมแสดงกับศิลปินชั้นนำในนิทรรศการหลายประเทศทั่วโลกผมจำได้เลยวันเวเลนไทน์14กุมภาพันธ์ก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่ยุพินแมคคลาวซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เก็บสะสมงานผมโทรมาบอกว่ามีแขกที่พักโรงแรมโอเรนเทนเนี่ยแวะมาสระผมที่ร้านแล้วเห็นรูปของผม2รูป
ที่อยู่ข้างหลังเคาน์เตอร์ receptionist ของร้าน The Base เนี่ยนะฮะก็เลยเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สอบถามนะฮะแล้วก็แวะกลับมาทิ้งนามบัตรเอาไว้ว่าอยากจะพบก็เขียนไปด้วย For Dr. Cherry Sherwood และท่านก็จะนัดกับผมให้ไปเจอวันที่17เนี่ยท่านบอกมีอะไรอยากจะให้ดูเลยก็นำไปให้ดูแล้วกันวันนั้นเป็นวันแรกวันนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าชีวิตเปลี่ยนที่ว่าเปลี่ยนก็คือท่านซื้อรูปผมแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยท่านมีรูปของผมสะสมอยู่ในคอลเลกชันถึง45ภาพวันนั้นเนี่ยในรายละเอียดก็คือพอผมกลับไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาซื้อ2รูปอะไรไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ย้อนกลับไปนะฮะแล้วก็ไปเรียนท่านว่าจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ที่เห็นเนี่ยท่านบอกจะให้รูปไหนก็บอกให้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเอามาเนี่ยแล้วก็มีความตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าไอ้ตายไปนี้จะยกให้กับเชอรี่ชูวูดคอลเลกชันอยู่แล้วแล้วนี่อยู่มายอมรับผลงานเนี่ยอยู่แต่ว่ามีรูปไหนไหมที่ว่าคุณภาพไม่ถึงเนี่ยคัดออกได้นะนี่ท่านบอกโอ้ยสวยหมดทุกรูปให้หมดทุกรูปไปเอาหมดทุกรูปนะฮะโครงการสืบสารรักษาคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและเชิดชูเกียรติศิลปินไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการนำเสนอเรื่องราวและผลงานศิลปะของพันศักดิ์จักรภาคศิษย์เก่าและศิลปินแถวหน้าผู้สร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่าเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศเส้นทางสู่ศิลปินระดับโลกของผมเนี่ยเริ่มจากการอธิษฐาน เวลาที่จะเป็นศิลปินระดับโลกได้เนี่ยผมว่าผมรู้ตัวตั้งแต่ท่านเริ่มเก็บงานผมแล้วผมก็รอมาอีกจนกระทั่ง10ปีนี่แหละว่าเมื่อไหร่เนี่ยท่านจะทำหนังสือรวมผลงานท่านสักทีในหนังสือเนี่ยถ้ามีงานอยู่พันกว่าชิ้นของ36ประเทศศิลปินจาก36ประเทศนะศิลปิน303ท่านจาก36ประเทศเนี่ยมีงานที่ลงได้อยู่แค่265ภาพมีภาพผมถึง5ภาพที่อยู่ในนี้นะฮะแล้วใน265ภาพเนี่ยแสดงงานอยู่ในงาน Modern Masterpieces of Botanical Art ที่เชอร์วูดแกลเลอรี่เนี่ยมีเนื้อที่ให้แสดงแค่150ภาพมีรูปผมจาก5รูปในนี้แสดงถึง3ภาพอันนี้เรียกว่าเป็นมากที่สุดไม่ว่าจะหนังสือก็มากที่สุดแล้วก็ที่แสดงงานอยู่ขณะนี้ก็มากที่สุดกว่าศิลปินคนอื่น